นี่เราก็จะมาปั้นองค์พ่อพญานาคกันต่อครับก็ใช้เฮลิกนะครับทีนี้จะเห็นว่าเฮลิกของผมมันจะแปลกๆนะครับจริงๆแล้วผมได้ทดลองสร้างด้วยคําสั่งอื่นๆด้วยเฮลิกเดิมมาอยู่แล้วนะครับถ้าไปดูคําสั่งผ่าของตัวเก่าที่ผมทําไว้อยู่อันนี้นะครับก็เป็นเฮลิกแต่ว่าจะก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับคำสั่งเฮลิกเวลาดัดเวอร์เท็กซ์ข้างในในรายละเอียดนะครับถ้าไปที่คําสั่งสปลายปกติแล้วเราใช้คําสั่งเฮลิกเขียนสปริงขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นองค์พ่อท่านลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าในตอนที่เราดัดจะมาดัดให้เป็นลำคอของท่านนะครับก็จะมีปัญหาเพราะว่าเวลาเราใส่ Edit Supply เพื่อจะมาดัดเวอร์เท็กซ์ในแนวตัวนี้ก็จะซอยเป็นยิบๆอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้องค์พ่อท่านไม่สวยนะครับยึกๆทีนี้ผมก็เลยไปค้นคว้าหาจนเจอสคริปต์ขึ้นมาตัวนึงนะครับอันนี้เรามีตัวไฟล์เส้นตรงนี้อยู่นะครับอันนั้นคือ Simple Helix นะครับเป็นสคริปต์นะครับเพื่อนๆติดสามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ไม่ห่วงนะครับเขียนองค์พ่อท่านก็อยากเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อนๆที่สนใจอยากได้ตัวนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดาวน์โหลดนะครับก็รันสคริปต์สคริปปิ้งรันสคริปต์นะครับแล้วก็จะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Simple Helix ซึ่งข้อแตกต่างของเขาก็คือจะเป็น Helix ที่สามารถดัดได้เมื่อใส่คำสั่ง Edit Spline เข้าไปแล้วไปที่ Vertex เนี่ยเขาจะเป็น bezier ให้เราดัดในลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถมาดัดก็ไม่รู้จะใช้ราชาศัพท์ประมาณไหนนะครับก็ขอไปก็เป็นลำคอองค์พ่อท่านได้นะครับแล้วก็ดึงจุดปลายกด T กด Z ไว้ที่ top view ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถสมมติเราดึงเพื่อดึงวงเขียวหันกลับมาทางนี้นะครับก็ได้ง่ายๆนะครับลักษณะนี้ได้ง่ายเลยสำหรับตรงนี้ก็จะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีก็สงสัยว่าลำตัวท่านองค์พ่อท่านก็จะไม่บิดสอเข้าไปในลักษณะนี้นะครับไม่เป็นไรในขณะที่ยังเป็นทรงกลมอยู่เราใส่ FFD นะครับ modify FFD 3 2x2 ก็พอนะครับแล้วใส่ control point ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึง scale ให้ข้างบนย่อเข้ามาในลักษณะนี้ก็เรียบร้อยง่ายได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เราก็ใส่ Edit Supply เข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ไปที่ Vertex นะครับแล้วก็ดึงง่ายละทุกอย่างก็ง่ายละนะครับอันนี้ผมใช้ระบบReal Time แบบเก่านะครับก็คือเป็นพวกเรนเดอร์นะครับก็อาจจะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์เป็นระบบโบราณนิดนึงก็คือต้องเรนเดอร์นะครับผมก็จะยกหาว่าจริงๆแล้ววงนี้สเก็ตมาค่อนข้างวงไปถึงว่า1 2 3แต่ว่าพอลำคอวนไปตรงนี้มันผิดนะครับมันผิดนะครับเพราะว่าอันนี้วงท่านมาทางนี้แล้วก็ต้องวนไปทางนี้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยววนขึ้นไปทางนี้แล้วก็อันนี้กลับข้างกันไม่เป็นไรนะครับเพราะผมก็จะเขียนในแบบที่วงน่าจะเป็นกันแล้วกันโอเคทีนี้ก็ผมจะถึงเราได้ลำตัวของท่านที่2อาจจะเอาเข้าอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับที่ control point ให้ด้านบนสอบเข้ามาอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ไปดึงที่ vertex อันนี้ก็จะดูที่ front view เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ดัดลำคอองค์พ่อท่านให้หันไปทางนี้นะครับก็ทีนี้ก็ง่ายแล้วครับลำพอเราได้เส้นนำทางทีนี้งานเราก็ง่ายแล้วเพราะถ้าเรายังไม่มีเส้นนำทางก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราจะดัดอะไรต่างๆก็ยากนะครับจะเห็นว่าผมทดลองเยอะมากเลยก็แต่ละงานก็จะเป็นการโอเคก็หวังจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนที่สนใจอยากจะปั้นงานศิลปะเชิงไทยๆในลักษณะนี้หน่อยนะครับแล้วก็เจอทรงอันนี้เราก็เรียบร้อยละองค์พ่อท่านก็จะอันนี้ก็เราก็ดัดเป็นตามแกนนะครับเพื่อไม่อยากให้เพื่อให้ทรงไม่เสียนะครับเราก็ดัดไปตามแกนพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จริงๆที่ตัว Simple Helix เนี่ยเขาก็จะมีตัว Rendering ซึ่งจะได้วงกลมแต่ว่าวงกลมในลักษณะของ Rendering เนี่ยก็จะ1 2 3 4เกิน1 2 3 4เกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาจบตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้นั่งเขียนต่อในแบบคือเราก็ใช้คำสั่งอันนี้นะครับ
compound object นะครับ compound object แล้วก็ loop แล้วก็จะเห็นว่าผมเขียน section ไว้แล้วนะครับก็เราก็เอา section ไปตรงนี้ get shape ตรงนี้เป็น shape ที่1นะครับอันนี้ผิดอันนะครับขออภัยมีเส้นซ้อนอย่างนี้อันนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับสปายตัวนี้เราก็ใช้ compound object loop get shape ที่1นะครับ shape ที่1เป็นอันนี้นะครับมันมีเส้นซ้อนอย่างนี้อีกเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาต convert ตัวนี้เป็นสปายเลยนะครับเพื่อจะได้ง่ายนะครับพอ convert ตัวนี้เป็นสปายแล้วเนี่ยก็จะมี vertex control โอ้ผมรู้แล้วเพราะผมใส่ค่าอันนี้มากเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขอดูจริงตัวเก่านะครับค่าของ loop นะครับใส่น้อยไปนิดนึงนะครับก็เลยเป็นสันหักในลักษณะนี้นะครับที่คำสั่ง loop เขาเองนะครับก็เราเพิ่มผ่าสเต็ปเข้าไปนะครับโอเคเหล่านี้นะครับตอนนี้เรามีผ่าที่1นะครับในคำสั่งล็อบที่ซักประมาณซักไปที่ผ่าซักประมาณ30%นะครับแล้วก็ get shape ที่2ก็คือ shape นี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปจริงๆเดี๋ยวเรามาแก้กันได้นะครับแล้วผ่าสุดท้ายแล้วแถวนี้ก็จะเป็น shape นี้นะครับโอเคก็จะลำตัวก็จะเล็กใหญ่ไปส่วนตอนปลายนี้ถ้าเราอยากให้เล็กนะครับตอนปลายนี้ถ้าเราอยากให้เล็กเหมือนตามสเก็ตอันนี้นะครับเรามีวงเล็กนี้อยู่เราก็มาใส่คำสั่งให้เล็กได้อีกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกลับไปแก้ตัวศูนย์นะครับ get path นี้นะครับขนาดนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันได้ตัวนี้ก็จริงๆแล้วเราก็สามารถกลับมาแก้ path ตรงนี้มาดึง vertex ได้ตลอดเวลานะครับมันก็จะง่ายละนะครับเพื่อนๆแต่ว่าแนะนำว่าพยายามดัดอย่าไปฝืนแกนให้เกิดเป็น x y z แปลกๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาว่าหลงแกน x y z ไม่รู้จะหันไปทางไหนนะครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็จริงๆแล้วผมว่าปล่อยไว้ที่พื้นนะก็สวยนะครับแต่ว่าเราก็ไอ้เหล่านี้โอเคจริงๆแล้วเชฟตัวเชฟเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับสมมุติว่าเราเซตรีเซตให้ผ่าที่100นะครับไป get shape นี้แล้วก็ผ่าที่ที่0ผ่าที่0 get shape นี้ก็จะเปลี่ยนนะครับสังเกตโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางเพื่อนๆสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเขียนได้เผื่อเพื่อนๆจะไปเขียนงานแนวอย่างที่ผมกำลังเขียนนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับพระการบูชาอุทาวิรุปโขนะครับปัจฉิวัสมิงที่วาปเกสันตินาคามิติกาเตปิตุมเหอนุลักขตุอโลกยนะสุเคนะจะเป็นบุญกุศลร่วมกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ผมจะขยายตัวพรีวิวเรนเดอริ่งให้ดูสักหน่อยนะครับจะปลดล็อกวิวพอร์ตนะครับให้เห็นความคืบหน้าว่าของเราเป็นอะไรบ้างแต่ว่าผมจะแก้ขดนะครับตอนนี้ขดก็ยังมากเกินไปนะ1 2 3 4 5แล้วจริงก็ประมาณ4ขดโอเคเราก็สตาร์ทอินเตอร์แอคทีฟดูกันนะครับผมจะเอามุมกล้องมุมนี้นะครับโอเคก็วันนี้ก็คืบหน้าไปได้นะครับก็องค์พ่อพญานาคนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็ติดตามกันนะครับผมจะมาสอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปั้นในเชิงศิลปะไทยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ฝึกเขียนกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันทำไว้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้วันนี้ก็สรุปว่าได้ส่งองค์พ่อพญานาคอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าพอไปนั่งทำแนวเฮลิกจริงๆแล้วมันไม่สวยนะครับขอบคุณมากครับที่น่าดูกันมาถึงตรงนี้นะครับก็หวังว่าอนุโมทนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ